ครับสวัสดีครับผมสดธนินนุ่มแทนนะครับก็วันนี้จะมานำเสนอในส่วนของตัวโปรเจกต์ Modern Data นะครับครับสำหรับหัวข้อหลักๆในวันนี้จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของตัว Problem Statement แล้วก็ Current Situation ครับข้อที่2จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัว Modern Data Project นะครับแล้วก็ข้อที่3จะเป็นเรื่องของ Budget ROI รวมไปถึงแผนการดำเนินงานนะครับครับผมข้อที่1ก็คือจากสถานการณ์นะครับปัจจุบันในบริษัทประสบปัญหามียอดใบสั่งจองรถยนต์คงค้างเป็นจํานวนมากนะครับรวมไปถึงการยกเลิกการสั่งจองรถยนต์เนี่ยทําให้บริษัทสูญเสียลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจเกือบเป็นเกือบ40ล้านบาทนะครับโดยปัญหามาจากการวางแผนการผลิตที่ไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้านะครับที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากในอดีตที่มีในบริษัทเท่านั้นไม่ได้นำข้อมูลจากภายนอกมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับเช่นข้อมูลจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับโดยจะเห็นว่านะครับค่าเฉลี่ยของการยกเลิกการสั่งจองรถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับและเหตุผลที่มากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรอรถยนต์ได้นะครับครับจากการสำรวจการใช้ข้อมูลต่างๆภายในบริษัทนะครับก็จะเป็นการใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ structure data ซะส่วนใหญ่นะครับจะโดยที่จะนำข้อมูลจากระบบอื่นๆเนี่ยมารวมไปที่ data warehouse แล้วก็ให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยทำการดึงข้อมูลมาใช้งานนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลที่ยังขาดอยู่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น unstructured data ต่างๆนะครับเช่นรูปภาพคอมเมนต์จากสื่อโซเชียลต่างๆอยู่นะครับครับจากเหตุผลดังกล่าวนะครับก็คือทางทีมเนี่ยจึงได้เริ่มในส่วนของโครงการที่จะเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลประเภท Structure และ Unstructure Data นะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจของทางบริษัทนะครับโดยที่จะนำข้อมูลในรูปแบบต่างๆเนี่ยที่มีอยู่หลากหลายนำมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทรวมไปถึงมุ่งหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอนาคตครับในด้านของตัว Modern Data Pipeline นะครับจะแบ่ง Data Pipeline ออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบ Batch นะครับที่จะเป็นการดึงข้อมูลเป็นรอบๆซึ่งจะใช้สำหรับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าไปที่ Hadoop นะครับโดยเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ Ingest ข้อมูลก็คือ Scoop นะครับและใช้ Spark ในการประมวลผลในส่วนของ Apache Hive ก็จะเป็นในการเขียน Query เพื่อทำ Data Analytics ครับในแบบที่2ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบสตรีมมิ่งนะครับซึ่งจะใช้ Kafka แทน Scoop ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการใช้ ingest ข้อมูลในรูปแบบของสตรีมมิ่งแทนนะครับโดยข้อมูลที่ดึงมาได้เนี่ยก็จะเก็บที่ Hadoop นะครับสำหรับการประมวลผลและในเรื่องของการทำ Data Analytics เนี่ยก็ยังคงใช้ Spark กับ Hive เหมือนเดิมครับครับสำหรับรายละเอียดการเลือกสำหรับรายละเอียดของเหตุผลที่เลือกใช้เครื่องมือในการทำ data ingestion นะครับผมสำหรับ Scoop เนี่ยก็จะมีความสามารถในการช่วยดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ RDBMS นะครับที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพื่อมาทำงานร่วมกับ Hadoop นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็น Kafka ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่มีลักษณะ interaction นะครับแล้วก็สามารถดึงข้อมูลในรูปแบบที่เป็น streaming ได้จุดเด่นของตัว Kafka นะครับก็คือมี latency ที่ต่ำแล้วก็ทนทานต่อความผิดพลาดนะครับสำหรับรายละเอียดที่เลือกใช้ตัว data storage นะครับอันดับแรกก็คือตัวที่1คือ Hadoop File System นะครับหรือ HDFS นะครับตัวนี้จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Distributed File System นะครับโดยสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ structure และ unstructured data ครับตัวที่2นี่ก็คือ HBase นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัว Hadoop เนี่ยสามารถอ่านและเขียนข้อมูลในรูปแบบของ Real Time ได้ครับในด้านของตัว Processing Tool นะครับก็เลือกใช้ในส่วนของตัว Apache Spark ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถประมวลผลกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะครับแบบเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่มีข้อมูลแบบ Real Time นะครับซึ่งความสามารถที่เร็วกว่ามีความสามารถที่เร็วกว่าการใช้ Map Reduce ของ Hadoop ครับโดยจะนำมาเชื่อมต่อกับ Hadoopfile system นะครับเพื่อนำข้อมูลมาเก็บใน data warehouse เพื่อทำ data analytics ต่อนะครับสำหรับเครื่องมือที่ช่วยในการทำ data analytics นะครับก็คือตัว Apache Hive ครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับการค้นหาข้อมูลนะครับที่เก็บอยู่ใน Hadoop file system นะครับโดยสามารถใช้ภาษา SQL เนี่ยในการค้นหาข้อมูลได้เลยนะครับข้อดีเนี่ยก็คือผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพื่อต่อกับ Map Reduce นะครับเพื่อทำการค้นหาตัว Hive เนี่ยจะทำหน้าที่แปลงคำสั่ง SQL ให้เองนะครับต่อไปเป็นในส่วนของตัว Budget กับ ROI นะครับงบประมาณลงทุนในการครั้งนี้ก็คือประมาณ10ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นค่า Infrastructure เนี่ย8ล้านนะครับค่า Customize 500,000แล้วก็
ค่า configuration เนี่ย 500,000 ส่วน customize เนี่ยประมาณ 1.5 ล้านครับโดยโปรเจกต์นี้คาดว่าจะได้รับการคืนทุนภายใน3ปีนะครับสำหรับแผนการดำเนินงานนะครับทั้งหมดก็คือใช้เวลา6เดือนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2022ครับขอบคุณครับ